ความยั่งยืนจะไม่เกิดขึ้นค่ะถ้าเราไม่มีการแบ่งปันอันนี้เป็นการไปแอฟริกาครั้งแรกเลยค่ะชื่อนี้จิราพรวรรณะค่ะอายุ31ปีนะคะก็เป็น FFT รุ่นที่11ค่ะ FFT ก็คือย่อมาจากเฟรนด์ฟอร์มไทยแลนด์หรือว่าอาสาสมัครเพื่อนไทยซึ่งเป็นโครงการภายใต้กรมความร่วมมือระหว่างประเทศกระทรวงการต่างประเทศค่ะเริ่มจากการจัดการฟาร์มที่เราไปเป็นฟาร์มตัวอย่างอะค่ะซึ่งอยู่เป็นฟาร์มของคิงแล้วก็เป็นพื้นที่ส่วนพระองค์ของสำนักพระราชวังอันนี้ไปแค่ไปจุดประกายเขาว่าจริงๆอ่ะเราหนึ่งคนเนี่ยเราทำได้มากกว่าแต่ว่าเราไปบอกเขาว่าการที่อยู่ปลูกผักเก่งอ่ะผักอันนี้อยู่ทำอะไรเพื่อเพิ่มมูลค่าให้มันได้อีกบ้างเพิ่มมูลค่าอะไรให้กับความสามารถของอยู่ได้บ้างซึ่งอันนั้นนะคะรายได้มันคือสิ่งที่ตามมาแต่ว่าสิ่งที่มันมากกว่ารายได้มันคือความภูมิใจในตัวเขาเองเขาได้เห็นศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นมันก็เหมือนตัวนี้เองนี่ก็ได้เห็นศักยภาพที่มันเพิ่มขึ้นดังนั้นนี่ว่ามันมากกว่าการมีเงินจากรายได้ที่เข้ามาหลังจากที่กลับมาจากเลโซโทค่ะก็มีหลายๆบริษัทนัดสัมภาษณ์เพื่อชวนไปทำงานด้วยแต่ว่าตัวนี้เองนี่คิดว่าความคิดมันเปลี่ยนณตอนนี้เรายังไม่ได้ต้องการงานที่ให้เงินเดือนมากแต่เราต้องการงานที่ทำแล้วมันเกิดแวลูให้มันแวลูมันขยายออกสู่ด้านข้างแบบนี้ค่ะนี่ว่าสังคมมันไปด้วยกันได้Good Together เรื่องราวดีๆเพื่อสังคมดีๆ